ผ่นดินไหวในไต้หวันพบกระป๋องน้ำมันในเสาของอาคารความขัดแย้งได้เกิดขึ้นหลังจากการค้นพบกระป๋องน้ำมันปรุงอาหารภายในเสาของอาคาร17ชั้นในไถหนานที่ถล่มลงมาหลังแผ่นดินไหวเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์อาคาร17ชั้นทรุดตัวลงหลังจากแผ่นดินไหว 6.4 ริกเตอร์อาคารหลังนี้เคยผ่านแผ่นดินไหว 7.3 ริกเตอร์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่21กันยายนปี1999มาก่อนเนื่องจากความรุนแรงในขณะนั้นเป็นเพียงแค่ระดับ4เมื่อเทียบกับระดับ7ในครั้งนี้อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่ากระป๋องอลูมิเนียมที่พบภายในผนังของอาคารถูกนำมาใช้เพื่อขยายขนาดของเสาโดยไม่ต้องเพิ่มน้ำหนักซึ่งถูกต้องตามกฎหมายในไต้หวันสำหรับการสร้างอาคารที่สร้างขึ้นก่อนปี1999นอกจากนี้ยังพบว่าแท่งเหล็กภายในตัวอาคารมีการล็อกที่มุม90องศาแทน135องศาซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงในการหลุดระหว่างแผ่นดินไหวอย่างไรก็ตามกฎหมายการก่อสร้างไม่ได้ระบุระดับการงอตัวของแท่งเหล็กจนกระทั่งหลังภัยพิบัติแผ่นดินไหวในปี1999อาคารรูปตัว U ถูกสร้างแบบ9บล็อกติดกันโดยไม่มีผนังด้านที่4ที่จะยกปลายของรูปตัว U อาคารได้ทรุดตัวลงในทิศทางตรงกันข้ามระหว่างการสั่นสะเทือนขณะนี้เป็นเวลามากกว่า72ชั่วโมงหลังแผ่นดินไหวแต่ยังมีผู้ที่สูญหายมากกว่า107คนและยอดผู้เสียชีวิตได้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน42ราย